กราบอาราธนาพระครูปริยัติธรรมวิโรธเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่เจ้าอาวาสวัดสามผานเป็นองค์พิจารณาเรียนเชิญคุณเสวียนทองนินวัยยาวัจกรเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่สามกราบอาราธนาพระครูกันตารัตนาพรเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเป็นองค์พิจารณาชุดที่สี่เรียนเชิญคุณสมศักดิ์ศรีธนทรัพย์คุณบุญเลี้ยงจำเริญสุขและคุณวรทัศน์เลาหะไทยวานิชผู้ถวายอุปถากใกล้ชิดท่านพ่อเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลทั้งสามท่านเรียนเชิญครับคุยกัน
กราบปรารถนาพระครูประภาสศีลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมววัดวังอีแอนเป็นองค์พิจารณาเรียนเชิญคุณอุดมพรสุนทรมินิตผู้ถวายงานขับพาหนะเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลเรียนเชิญกราบอาราธนาพระครูพิมลจริยาภิวัตรเจ้าคณะตำบลทุ่งควายกินวัดเนินเขาดินเป็นองค์พิจารณานิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปครับพระอาจารย์เลขาจัดด่วนเลยครับนี่หมดเลยครับเสร็จก็ตั้งแถวรับเลยของเวลาจากไปแล้วท่านจะขึ้นทอดทีเดียวเลย3ไตรใช่ไหมลำดับต่อไปเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมมีเมตตาประทาน
แล้วก็ทอดผ้าไตรจำนวน3ไตรในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมครับขออนุญาตเปลี่ยนกำหนดการนิดหนึ่งนะครับขอเชิญข้าราชการชุดปกติขาวไปตั้งแถวรอรับตั้งแต่ด้านหน้าจนกระทั่งถึงด้านในได้เลยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมครับช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับขอปรับกำหนดการนิดหนึ่งนะครับชุดปกติขาวทั้งหมดครับองค์พิจารณาพระไตรสมเด็จพระวรรณรัตน์3รูปด้วยกันประกอบด้วยพระครูกิติปัญญาคุณท่านไม่มานะครับพระครูวิบูลธรรมานุศาสตร์รูปที่2พระอาจารย์ไพศาลญาณสิริรูปที่3นะครับพระครูเขมาจารคุณทั้ง3รูปครับในการทอดผ้าไตรบังสุกุลของสมเด็จพระวรรณรัตน์จะทอดทีเดียว3ไตรเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็นิมนต์ทั้ง3รูปนะครับประกอบด้วยพระครูกิติปัญญาขอโทษครับพระครูวิบูลธรรมานุศาสตร์พระอาจารย์ไพศาลญาณสิริและพระครูเขมาจารคุณครับเ
เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระบรรณารักษ์ทอดผ้าไตรนะครับนิมนต์พระสงฆ์ทั้งสามรูปได้ขึ้นพิจารณาเลยนะครับเสร็จแล้วเชิญข้าราชการทุกท่านกลับเข้าที่เหมือนเดิมครับThank you.
ลำดับต่อไปท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมมีเมตตาทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวนทั้งหมด3ไตรขอประธานกราบเรียนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นผู้ทอดผ้าไตรณโอกาสนี้ขอประทานกราบเรียนพระเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูงกราบอาราธนาพระครูวิบูลธรรมานุศาสตร์พระอาจารย์ไพศาลญาณสิริและพระครูเขมาจารุปุณหมายรับสั่งที่8774สำนักพระราชวัง7สิงหาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองณเมนชั่วคราววัดศรีเมืองอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563
เวลา 19 นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูโอดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่11178สำนักพระราชวัง17กันยายน2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการีนีพีระยะพัฒนารัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร5ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลไปในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมณเมนชั่วคราววัดศรีเมืองอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563เวลา19นาฬิกาหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมเพื่อทราบพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังประวัติโดยสังเขปพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมอายุ92พรรษา70วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดศรีเมืองตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนามเดิมทองหล่อโพสุขเกิดวันอังคารแรม5ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงตรงกับวันที่29มกราคมพุทธศักราช2471ณบ้านคลองตาปูบ้านเลขที่8หมู่8ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบิดาชื่อนายเตี้ยโพสุขมารดาชื่อนางเจียนโพสุขอุปสมบทวันพุธขึ้น2ค่ำเดือนยี่ปีฉลูตรงกับวันที่21เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2492เวลาบ่ายณพัทธสีมาวัดจระเข้ใหญ่ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระอัฏฐโกวิทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอบางพลีวัดบางพลีกลางเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสุตาภินันท์เจ้าอาวาสวัดจระเข้ใหญ่ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูพิทักษ์ธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดเสาธงกลางตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่ารัตนธรรมโมภูมิธรรมด้านการศึกษาในปีพุทธศักราช2485จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4โรงเรียนประชาบาลวัดจระเข้ใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอันถือเป็นการศึกษาที่สูงสุดในสมัยนั้นเมื่อท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2492
ได้เข้ารับการศึกษาด้านนักธรรมจนสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในปีพุทธศักราช2493ณสำนักเรียนวัดจระเข้ใหญ่ในปีพุทธศักราช2495สอบได้นักธรรมชั้นโทและในปี2496สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการงานการปกครองในปีพุทธศักราช2510ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพุทธศักราช2512ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพุทธศักราช2521ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์พุทธศักราช2525ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่พุทธศักราช2551ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่สมณศักดิ์พุทธศักราช2516ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชทินนามที่พระครูอุดมรัตนคุณตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2516พุทธศักราช2525ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชถิ่นนามเดิมพุทธศักราช2530ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชถิ่นนามเดิมพุทธศักราช2536ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชถิ่นนามเดิมมรณภาพพระครูอุดมรัตนคุณมรณภาพเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ณโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีด้วยสาเหตุปอดติดเชื้อสิริอายุได้92ปี5เดือน6วันพรรษา70ขอกราบเรียนท่านสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานฝ่ายคารวาสเป็นผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรพระราชทานจำนวน5ไตรขอกราบอาราธนาพระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรพระราชทานจำนวน5รูปกราบอาราธนาพระเทพชลทานมุนีเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีวัดบางพระวรวิหาร2กราบอาราธนาพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเนินพระ3กราบอาราธนาพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีวัดบุรพาพิทยาราม5 4กราบอาราธนาพระราชธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีวัดโค้งสนามเป้า
และ5กราบอาราธนาพระบุรเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดวัดบางปรือขอประธานกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมที่เคารพอย่างสูงได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองขอประธานกราบพระคุณท่านพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนครับประนมมือขึ้นทุกท่านครับNamo Tassa Bhagavato
Yeah.
ลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เชิญสังขารท่านพ่อนะครับลงในสถานที่ที่จะมีการประชุมเพลิงจริงครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเลื่อนนำสังขารสรีระสังขารท่านพ่อเข้าออกจากสถานที่ที่ปัจจุบันนี้แล้วก็เพื่อที่จะเข้าสู่สถานที่ประชุมจริงนะครับประชุมเพลิงจริงขอให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ได้เลยครับในการวางดอกไม้จันทร์ขอความกรุณายุติเลยครับ
ู้ที่จุดโคมนะครับขอให้ขยับออกไปด้านนอกนิดหนึ่งครับขยายพื้นที่เข้ามาด้านในมากเกินไปแล้วครับขอให้อยู่ในโซนติดกับเต็นท์ครับเมื่อได้นำสังขารท่านพ่อลงในจุดที่จะต้องมีการประชุมจริงนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านจะมีเมตตาขึ้นไปประกอบพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับผู้ราชการจังหวัดตลอดถึงแขกผู้มีเกียรติที่จำนวน 2-3 ท่านนะครับจะได้ด้านบนขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่ต้องมีพระเข้าไปกำกับไปช่วยดูแลตรงนั้นเนื่องจากว่าท่านพ่อเป็นพระสงฆ์ครับขณะนี้พิธีเผาจริงกำลังจะเกิดขึ้นเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะฮะที่เดินอยู่หรืออะไรเนี่ยขอความกรุณากลับไปนั่งที่เก้าอี้ได้เลยครับนั่งที่เก้าอี้ก่อนครับส่วนใดครับลูกใครหลานใครที่อยู่ด้านนี้ช่วยพาเด็กไปนั่งที่เดิมก่อนครับทุกท่านนะครับขอให้นั่งที่เก้าอี้เดิมก่อนเดี๋ยวเวลานั่นจริงแล้วเราก็จุดต่อได้นะครับช่วงนี้ขอให้ทุกคนนะครับรบกวนด้วยครับนักเรียนหยุดเลยครับ
ช่วงที่ด้านบนนะครับก็จะมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพระมหาชนกเขมกาโมเจ้าอาวาสแล้วก็มีญาติธรรมอีก 2-3 ท่านนะครับที่เป็นสักขีพยานแล้วก็ขึ้นไปร่วมด้านบนในการประกอบพิธีนอกนั้นทั้งหมดขอเรียนเชิญนั่งอยู่ประจำที่ครับอยู่ด้านล่างท่านหมดนะพร้อมแล้วให้สัญญาณนะครับขอประธานกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมได้โปรดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาจริงพระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองขอประธานกราบอรัธนาพระเจ้าพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนเชิญกราบเรียนเชิญท่านสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกราบอรัธนาพระมหาชนกเขมกาโมเจ้าอาวาสและลูกศิษย์และกรรมการวัดอีก2ท่านครับด้านบนขณะนี้เป็นเวลาพระราชทานเพลิงศพที่เราเรียกว่าเผาจริงนะครับดังนั้นจึงใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญคฤหัสถ์ทุกท่านนะครับได้เตรียมตั้งอกตั้งใจไม่ต้องลุกขึ้นยืนไม่ต้องใดประนมมือขึ้นนะครับในส่วนของพระสงฆ์ก็นิมนต์พระคุณท่านขณะนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์พร้อมกับท่านสุธีทองแย้มผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความสงบ
ร่วมน้อมใจน้อมส่งวิญญาณท่านพ่อเข้าสู่พระนิพพานพรุพร้อมเชิญครับโยนสอนพระเขวางอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนตาพระเขวันตาธัมโมโยนปฏิปันโนยญาณสัพพะเขวันโตสวากาสังโฆธรรมยังภควันตังสังฆมังสะสังฆังเอเมนิสังฆาเรหิยาทาเอเมนิสังฆาเรหิยาทาราอะโนอิเตหิยาปินจัตยามมาตุนโนภันยังพระกวาสุจิรมารินิพุตโตปิมปัญจิมานชนะตานุกัมปะมาณสาน
ปฏิบัติธรรมตนธรรมะต่างเทียนพระรัตนตรัยสุขายาน
ยังธรรมานุสันติทายาทโอมาเซสังฆังภิกขิติงกะโรมาเส
สันธรรมมัญชนทรงปฏิปันติกุณาติโยนโทนโยนธรรมปินโทนอริยภูตคาลสังคเสนโทนเสียลานทิธรรมมาภาวรันสยามธาญาจิตตนวันธรรมหังตมริยานนาคนางสุสุทังสังคอยโยนสัมปะปานนินางสรนางแควมวนตมังตันติญาณุนสติยทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังขารสังหันสมิทาโสวะสังโฆเมสะมิเกณสโรสังโฆทวงขันสังขารตันจักวิทาตันจังอิตันสัมเมสังขารสังหังนิยาเทมิสริลันเจวิตันจิทังวันทันตวังหังจริสามิสังขารสวังปฏิปันนาตังนันติเมนสรนังอายังสังโฆเมนสรนังวรังเอเตนะสันจวันเชนะวะตายังสันตุสันสเนสังขังเมนวันธรรมเนนะยังโวันยังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตันสเตชัสสังกายเยนะวันจายวเจนตัสสาวาสังเขกุกรรมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอันจะยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเข